สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Inspire Talk นะครับวันนี้ครับเราอยู่กับดร.นพดลสวัสดีนะครับอาจารย์สวัสดีครับครับผมวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดคุยครับในประเด็นที่ว่าจิ๊กซอตัวสุดท้ายแห่งความสำเร็จครับอาจารย์ก่อนอื่นเลยก่อนที่อาจารย์มาเริ่มคุยกันเนี่ยอยากให้อาจารย์ครับแนะนำตัวเองให้กับหลายๆคนที่กำลังชมไลฟ์ที่เพิ่งมาชมนะครับได้รู้จักสักเล็กน้อยครับอาจารย์ครับผมศาสตราจารย์ดร.นพดลร่มโพนะครับเป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่สาขาบริหารการปฏิบัติการคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับก็สอนเรื่องเกี่ยวข้องกับการวัดผลเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจต่างๆครับโอเคก่อนจะเริ่มเนี่ยการวัดผลเนี่ยผมอยากถามก่อนว่าความสำคัญหรือว่าความลับของการวัดผลเนี่ยจริงๆแล้วคืออะไรครับอาจารย์ต้องเล่าให้ฟังแบบนี้ครับจริงๆเราอยู่กับการวัดผลมาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตั้งแต่เด็กๆตอนเราเรียนหนังสือเราก็ถูกให้สอบแล้วก็มีเกรดเฉลี่ยนั่นก็คือตัววัดผลตัวหนึ่งนะครับหรือแม้กระทั่งจบแล้วทำงานเนี่ยเราก็ถูกประเมินผลวัดผลตลอดว่าที่เราทำไปมันดีไม่ดีในภาพใหญ่องค์กรของเราก็จะมีการวัดผลเช่นเดียวกันนะครับถ้าเป็นองค์กรธุรกิจเราก็ดูว่ากำไรขาดทุนเป็นยังไงลูกค้าพึงพอใจไหมรักษาลูกค้าเดิมได้ไหมได้ลูกค้าใหม่มามั่งหรือเปล่านะครับเพราะนั้นจริงๆหลักการวัดผลเนี่ยมันอยู่กับชีวิตของเราอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นช่วงไหนก็ตามหลักการนี้ความลับมันอยู่ตรงนี้นิดเดียวครับว่าเราวัดแล้วมันได้ประโยชน์อะไรนะเราคงไม่แค่อยากจะวัดเฉยๆให้ได้ตัวเลขเสร็จแล้วก็ได้แค่ตัวเลขมาแล้วก็โยนทิ้งไปถ้าเราใช้การวัดผลแบบนั้นเนี่ยสำหรับผมว่ามันไม่คุ้มค่านะครับจริงๆความลับมันอยู่ง่ายนิดเดียวคือวัดแล้วมันดีกว่าไม่วัดยังไงวัดแล้วมันทำให้เกิดประโยชน์ได้อย่างไรอันนั้นคือคีย์หลักของเรื่องการวัดผลครับครับก็เลยเป็นความสำคัญของการวัดผลไม่ใช่แค่ว่าเหมือนตอนเด็กไม่ใช่แค่ว่าเราสอบแล้วได้เกรด4คือจบไม่ใช่เราต้องรู้ว่าการที่เราได้เกรด4แล้วเราเก่งในด้านไหนเราควรจะไปต่อในด้านไหนประมาณนี้ใช่ไหมควรจะไปให้ถูกอย่างนี้ป่ะครับคือจริงๆสำหรับผมเนี่ยทรานสคริปต์เนี่ยมันไม่ได้บอกว่าใครฉลาดหรือใครโง่กว่ากันนะมันคือใครถนัดเรื่องไหนมากกว่าทรานสคริปต์บางคนฟิสิกส์ได้1แต่ว่าอังกฤษได้4เนี่ยมันกำลังจะบอกบ่งบอกความเป็นตัวตนของคนนี้ว่าคนนี้เขาถนัดเรื่องอังกฤษเขาไม่ได้ถนัดเรื่องฟิสิกส์แต่ไม่ได้แปลว่าเขาโง่กว่าคนอื่นทุกเรื่องเขาจะมีจุดเด่นจุดด้อยอยู่แล้วทุกคนมันไม่ได้เก่งในทุกเรื่องอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆการวัดผลถ้าเราจะใช้ในมุมนี้มันคือการค้นพบตัวเราเองนั่นแหละว่าเฮ้ยเราเก่งแค่ไหนแทนที่เราจะนั่งคิดว่าโอ้ยฉันติดโปรฉันเรียนได้2 นิดๆไม่ได้แปลว่าไม่เก่งนะครับท่านมีผมเชื่อว่าท่านอาจจะได้พละได้4อ่ะครับคือท่านมีพรสวรรค์เรื่องนั้นเนี่ยมันกำลังบ่งบอกความเป็นตัวเราเท่านั้นเองครับแล้วอย่างนี้เนี่ยการวัดผลอย่างเช่นในช่วงนี้ครับที่เรา work from home เนี่ยการวัดผลมันจะต้องเปลี่ยนแปลงไปยังไงกับช่วงปกติที่เราแบบทำงานที่ออฟฟิศบ้างครับอาจารย์ถามผมนะผมว่าหลักการไม่เปลี่ยนหรอกไอ้สิ่งที่จะเปลี่ยนเนี่ยคือเรื่องของความถี่คือเรา work from home เนี่ยอย่างแรกที่จะเรียกว่าผู้บริหารอาจจะรู้สึกอึดอัดใจนิดนึงก็คือเขาไม่เห็นหน้าตาเราเขาไม่รู้ว่าเราไปทำอะไรไปอยู่บ้านแล้วดู Netflix ดูซีรีส์อย่างเดียวหรือเปล่านะครับประเด็นที่เราสามารถที่จะทำให้ผู้บริหารเองอุ่นใจว่าใช่ไม่นะฉันทำงานที่บ้านเผลอๆฉันทำงานหนักกว่าที่ทำงานอีกมันก็ต้องมีอะไรที่เป็นตัววัดที่จะโชว์เขาครับว่าเราทำอะไรเสร็จเราทำอะไรก้าวหน้าไปแค่ไหนเพราะนั้นการวัดผลเนี่ยมันอาจจะต้องถี่นิดนึงแทนที่เขาจะใช้สายตามองเราเฉยๆเนี่ยเราอาจจะต้องถี่นิดนึงแต่อีกมุมนึงคือไอ้โควิด-19 เนี่ยเรื่องราวมันเปลี่ยนเร็วมากไงครับครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเป็นแบบนี้สัปดาห์นี้อาจจะมีการล็อกดาวน์สัปดาห์หน้าต่อไปเปิดแล้วสัปดาห์ต่อไปอาจจะล็อกใหม่ซึ่งแบบเนี้ยถ้าเราวัดนานๆทีเนี่ยมันจะรีสปอนส์หรือมันจะตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงไม่ทันเพราะนั้นความถี่เนี่ยอาจจะเป็นประเด็นในช่วงล็อกดาวน์ในช่วงของโควิด-19ในช่วงของ work from home ที่มันอาจจะต้องถี่หน่อยด้วย2เหตุผล1คือทำให้การทำงานทุกคนรู้ว่าใครทำอะไรเพราะว่าตอนนี้เราไม่ได้อยู่ในออฟฟิศเดียวกันละอันที่2คือเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วขึ้นครับโอเคได้ครับผมแล้วทีนี้เนี่ยผมได้ยินคำว่า OKR ครับอาจารย์เราเคยอ่านหนังสือเกี่ยวกับ OKR เนาะเราอยากรู้ว่าOKR ครับในช่วงนี้เนี่ยมันสามารถเอามาประยุกต์ใช้ในการทำงานหรือว่าในชีวิตได้ยังไงบ้างครับ
OKR เนี่ยเป็นตัวย่อนะครับมาจากว่า Objective and Key Result นะครับมันก็คือการใช้หลักการวัดผลการตั้งเป้าหมายนั่นแหละครับในการที่จะขับเคลื่อนการทำงานของคนนะครับถ้าเราพูดถึง OKR ในยุคของโควิด19หรือจากการ Work From Home ก็ตามเนี่ยผมคิดว่านะส่วนตัวผมคิดว่ามันเป็นเครื่องมือที่ค่อนข้างทรงพลังทีเดียวเพราะเหตุแรกประเด็นแรก OKR เนี่ยมักจะถูกตั้งแบบ Bottom Down ไอ้ Bottom Up มากกว่า Top Down มันแปลว่าใช่มันแปลว่าถ้าเกิดเราจะตั้ง OKR ไม่ใช่เราไปบังคับให้เขาทำนู่นทำนี่ต้องทำให้ได้ตามเป้านะไม่ได้ตามเป้าคุณไม่ได้โบนัสอันนั้นจะไม่ใช่ระบบ OKR นั่นเป็นอีกระบบนึงนะครับแต่ OKR เนี่ยเราจะถามพนักงานว่าเฮ้ยคุณน่ะอยากทำอะไรแล้วคุณจะวัดมันได้ยังไง Objective ก็คือสิ่งที่พนักงานคนนั้นเขาอยากทำแน่นอนมันต้องมีวงเล็บมันไม่ใช่อยากทำอะไรก็ได้ถ้าเราทำงานในองค์กรผมทำงานให้ C1 สมมุตินะมันก็ต้องเป็นอะไรที่สอดรับกับเป้าหมายของ C1 ถูกไหมครับเพราะฉะนั้น OKR เนี่ยผมก็อยากรู้ว่า OKR ของ C1 คืออะไรถ้าผมเห็น OKR ของ C1 นะผู้บริหารระดับสูงตั้ง OKR มันชัดๆตัวผมเองเนี่ยสมมุติว่าผมทำงานเรื่องเกี่ยวข้องกับสำนักพิมพ์ผมก็ต้องตั้ง OKR ของผมขึ้นมาเพื่อให้สอดรับนะแต่ O ของผมมันเป็น Objective ที่ผมคิดว่าผมสามารถจะ contribute ได้แต่ O มันจะเป็นภาพกว้างๆภาพที่มันเป็น inspirational เช่นผมอยากที่จะทำให้ C1 เป็นร้านหนังสืออันดับหนึ่งของเอเชียสมมตินะครับแล้ว okay. ถามว่าอันดับหนึ่งของเอเชียคืออะไรมันต้องมี key result ขึ้นมาก็จะตั้งขึ้นมาไม่เยอะครับ3-5ข้อไม่เกินนะ okay. ตั้ง key result ชัดๆ1แปลว่า market share ต้องได้เกิน 70% revenue ต้องเพิ่มขึ้น 20% หรืออะไรก็แล้วแต่นั่นคือ key result ครับผมแล้วเราจะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆกับพนักงานทุกคนครับพนักงานทุกคนก็จะตั้งขึ้นมาว่าเอาล่ะช่วงโควิด19ช่วงที่เรา work from home เนี่ยเราอยากจะทำเรื่องนี้ให้สำเร็จนะเราอยากจะทำเรื่องนั้นให้สำเร็จนะโดยยังมี key result ที่มันวัดได้แบบนั้นแบบนี้ครับแต่นิดเดียวครับแต่ประเด็นสำคัญคือเราจะไม่ใช่เอาสิ่งนี้มาประเมินว่าใครได้ OKR 100% คนนั้นเก่งกว่าคนที่ได้ OKR 60% เพราะว่าถ้าเกิดเราประเมินแบบนั้นแน่นอน OKR ที่มันง่ายๆอ่ะอย่างเช่นมันก็จะสำเร็จมากกว่าผมก็ได้ 100% อยู่แล้วผมก็บอกว่า OKR ผมคือเขียน1บทความแล้วกันจบมันก็มี nothing อ่ะเขียน1บทความมันก็ไม่ได้มี impact อะไรแต่มันง่ายไงผมก็ได้ 100% ครับมันต้องเปลี่ยน mindset ใหม่ว่าไม่ใช่ OKR ผมมันจะเป็นอะไรก็ได้ที่มันตอบโจทย์องค์กรมากที่สุดไม่ถึงไม่เป็นไรแต่เราดูกันที่ impact อ่ะพูดง่ายๆว่าโอ้โหอาจารย์นพดลเขียน OKR มาแบบโหดมากเลยนะสมมติผมบอกว่าผมจะทำออนไลน์มาร์เก็ตติ้งให้กับ C1 อย่างเงี้ยโดยที่จะมียอดขายเพิ่มขึ้น 50% นี่คือ OKR ที่โหดมากแต่ผมทำจริงผมทำได้ยอดขายเพิ่มขึ้น 30% ถามว่าผมทำสิ่งนี้ผมล้มเหลวไหมผมไม่ล้มเหลวหรอก impact มหาศาลเลยต่อให้มันไม่ได้ถึงเป้าหมายที่ผมตั้งไว้ว่าจะ 50% นี่คือมุมของ OKR ครับโอเคดังนั้น OKR ไม่สามารถวัดได้สมมติว่าอาจารย์ตั้งไว้แบบนึงผมตั้งไว้แบบนึงแต่ผมสำเร็จ 100% อาจารย์สำเร็จแค่ 40% มองไม่ได้ว่าใครเจ๋งกว่าใครไม่ได้ถูกต้องไม่ได้เลยครับไม่งั้นเนี่ยถ้าจะบอกว่า 100% ดีกว่า 40% ถ้าผมเปรียบเทียบกับกีฬานะผมได้เหรียญทอง5เหรียญกับคุณสิทธิศักดิ์ได้เหรียญทองเหรียญเดียวผมเก่งกว่าคุณสิทธิศักดิ์ไหมผมไม่ทำไมอ่ะเพราะว่าเหรียญทองผม5เหรียญเนี่ยกีฬาสีในบริษัทแต่คุณสิทธิศักดิ์เนี่ยเหรียญทองที่เหรียญเดียวนะแต่โอลิมปิกเกมเห็นภาพไหมครับคือเราวัดกันไม่ได้หรอกว่าเหรียญทองยิ่งเยอะยิ่งดีแต่เราวัดกันที่ impact ต่อให้คุณสิทธิศักดิ์ได้แค่เหรียญเงินหรือเหรียญทองแดงแต่โอลิมปิกนะมันจะเจ๋งกว่าผมได้เหรียญทองแบบกีฬาสี5เหรียญแน่นอนลงเป็นแบบนั้นครับโอเคดังนั้นมาดูที่การวัด impact หรือสิ่งที่เกิดขึ้นว่ามันเป็นภาพใหญ่แค่ไหนแบบนี้ถูกต้องครับโอเคแต่มันก็ต้องลิงก์กับองค์กรเท่านั้นเองครับเรายังอยู่ในองค์กรอยู่OKR ควรจะตั้งจากข้างบนก่อนเหมือนกำหนดเป้าหมายขององค์กรก่อนแล้วก็ค่อยให้แต่ละคนไล่ exactly ทำ Exactly ครับไม่งั้นแต่ละคนก็ไม่รู้ว่าเอาแล้วองค์กรจะเอายังไงสมมุตินะอันนี้ผมแค่สมมุติ C1 บอกว่าเราจะเป็น Digitalization แล้วเราจะ Digital Transformation ทุกอย่างจะเป็น Digital OKR ของผมมันจะต้องเป็นอะไรที่แบบไม่ใช่เปิดร้านหนังสือเพิ่มอ่ะ OKR ของผมมันจะต้องแบบเป็น e-book เป็นการขายออนไลน์เป็นอะไรที่มันจะตอบโจทย์องค์กรเพราะทิศทางองค์กรจะเปลี่ยนเป็นดิจิตอลไงครับอารมณ์แบบนั้นครับไม่งั้นผมก็จะตั้ง OKR ไม่ถูกว่าเอาองค์กรจะเอาอะไรโอเคทุกคนก็คือเหมือนก็ต้องตั้งเพื่อให้ล้อไปกับตัวใหญ่ภาพใหญ่ใช่ไม่ใช่ว่าอยู่ๆแต่ว่ามัน C1 จะตั้งว่าจะเป็นดิจิตอลผมบอกผมจะพิมพ์หนังสือที่เป็นเล่มให้ได้มากที่สุดอาจจะไม่ใช่แล้วมันก็ไม่ตอบโจทย์มันก็ไม่ใช่องค์กรไม่ใช่ของเรา
แต่ว่าดิจิตอลในมุมของเราก็ยังมีโอกาสว่าผมจะทำโปรดักต์ดิจิตอลอะไรได้ตั้งหลายอย่างไม่ได้มีใครมาบังคับว่าผมจะต้องทำอีบุ๊กไม่ได้มีใครบังคับว่าผมจะต้องทำการขายออนไลน์อย่างเดียวผมอาจจะมีโอ้บิสเนสโมเดลอะไรขึ้นมาแล้วถ้ามันตอบโจทย์องค์กรก็คิดเลยครับว่าอาจารย์นพดลก็เสนอมาแบบนี้ OKR เขาเนี่ยเราคิดว่ามันเจ๋งไหมโอเคโอเคครับเริ่มเข้าใจแล้วทีนี้ตัว OKR ถ้าเรามองเมื่อกี้ครับว่า O นี่คือ Objective มันคือวัตถุประสงค์ที่เราอยากจะไปอย่างนี้เราเอามาใช้กับชีวิตประจำวันของตัวเราเองได้ไหมครับโอ้จริงๆผมอยากสนับสนุนเลยด้วยซ้ำครับผมทำ OKR ของผมส่วนตัวแล้วก็อัปเดตผมอัปเดตทุกสัปดาห์เลยนะถ้าผมทำ OKR เป็นรายไตรมาสนะครับใช้ได้อย่างยิ่งครับก็คำถามคราวนี้ไม่ต้องไปสนใจแล้วว่าองค์กรต้องการอะไรเพราะนั่นมันชีวิตเราใช่ไหมตัวเราอยากได้อะไรผมยกตัวอย่างส่วนตัวเลย OKR ผมอยากมีสุขภาพแข็งแรงง่ายๆเลยครับออบเจคทีฟผมอยากมีสุขภาพแข็งแรงครับคำว่าสุขภาพแข็งแรงผมวัดมันได้ยังไงนะคีย์รีซอลของผมมี3ข้อนะข้อที่1คือคีย์รีซอลที่บอกว่าผลตรวจร่างกายต้องเป็นปกติ 100% ในทุกรายการที่ตรวจนะไปตรวจแล้วไขมันเพิ่มอย่างนี้แปลว่าเราไม่บรรลุผลไม่ได้อ๋อโอเคอย่างเงี้ยคือ 100% แต่ถามว่าจริงๆต้อง100มั้ยก็อาจจะไม่ต้องเราถ้ามาตรฐานอยู่แล้วเราก็ได้ฟอร์มผมบอกว่าผมอยากจะวิ่งให้ได้ไตรมาสละ300กิโลเมตรครับอันนี้คือลักษณะของรูปแบบของ OKR ซึ่งก็ดีใจวิ่งไม่ถึงก็ดีกว่าไม่ได้วิ่งถ้าไม่ได้ตั้งเนี่ยอาจจะไม่ได้วิ่งเลยนะหรือคีย์รีซอลที่3ผมถ้ามันเกินก็แปลว่าเราต้องหาวิธีการมันก็แปลว่าไม่ได้ 100% แต่ถ้ามันไม่ถึงเราน้ำหนักต่ำกว่านั้นก็แปลว่าเราสำเร็จแค่นั้นเองครับมันคือการมอนิเตอร์เพื่อชีวิตเราเองครับมันไม่ได้เพื่อใครเลยฮะดังนั้นทุกคนสามารถเอา OKR ไปปรับใช้ในชีวิตจริงเริ่มจากตัวเราเองก่อนเพื่อทำความเข้าใจแล้วก็เริ่มต้นที่จะวางแผนให้ตัวเองอย่างนี้ถูกไหมครับผมว่าเป็นแบบนั้นเลยครับแล้วจริงๆไม่ต้องกลัวล้มเหลวนะครับเพราะว่าล้มเหลวก็ดีกว่าไม่ได้ทำผมบอกแบบนี้ดีกว่าครับสมมติว่าบางคนบอกตั้งไว้วิ่ง300กิโลเมตรแล้วมันวิ่งได้แค่100นี่เฟลเชื่อไหมถ้าท่านไม่ตั้งท่านอาจจะวิ่งได้ศูนย์เลยก็ได้คือมันไม่ถึงมันไม่ได้เป็นประเด็นอะไรครับแต่ตั้งเนี่ยมันมีโอกาสถึงมากกว่าไม่ถึงครับอ๋อดังนั้นมันก็จะโยงกลับมาที่ช่วงแรกที่เราได้คุยกับอาจารย์ไปก็คือความลับของการวัดผลก็คือการวัดผลต่างๆเนี่ยมันแตกต่างจากการที่เราไม่วัดผลยังไงดังนั้น OKR ถ้าเราตั้งขึ้นมาเนี่ยมันจะย่อมได้ผลดีกว่าที่เราไม่ตั้งอะไรเลยเพราะสุดท้ายเราอาจจะไม่ได้วิ่งเลยก็ได้ผมเชื่อแบบนั้นผมว่า OKR เนี่ย worst case scenario คือตั้งแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรเลยซึ่งมันก็เหมือนกับไม่ตั้งเพราะฉะนั้นไม่ตั้งเนี่ยคือ worst case อยู่แล้วถ้าเราไม่ทำอะไรนั่นคือแย่ที่สุดแล้วถ้าเราทำแล้วมันได้แค่ 10% มันก็ดีกว่า 0% นะสำหรับผมมองแบบนั้นครับโอเคได้ครับผมทีนี้เรามาในประเด็นเกี่ยวกับว่า new normal เราจะได้ยินคำนี้บ่อยๆครับเราอยากรู้ครับในความคิดของอาจารย์แล้วกันนะครับว่าหลังจากที่ช่วงโควิดเนี่ยเริ่มดีขึ้นยุค New Normal เนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใดบ้างครับเอาเป็นความคิดของอาจารย์เองครับความเห็นของผมเนี่ยผมคิดว่าโควิดเนี่ยมันเป็นตัวเร่งปฏิกิริยามันแปลว่าจริงๆแล้วอ่ะหลายๆอย่างอ่ะจริงๆมันก็มีทิศทางที่จะเป็นแบบนั้นอยู่แล้วเพียงแต่มันอาจจะต้องใช้เวลานานครับผมยกตัวอย่างก็เรื่องออนไลน์ที่ตอนนี้เรากำลังอัดกันอยู่เนี่ยใช่ครับคือจริงๆถามว่าออนไลน์เนี่ยมันสามารถก่อนโควิดเราทำกันได้ไหมทำกันได้มันก็มีเครื่องมือพร้อมแล้วไม่ใช่แบบนวัตกรรมใหม่เลยครับไอ้การสอนออนไลน์การพูดคุยออนไลน์การมีติ้งออนไลน์มีมาตั้งนานแล้วจะถามว่าถ้ามันเป็นสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยคนจำนวนมากเลยอ่ะอาจจะยังไม่อยากจะใช้ด้วยเหตุผลต่างๆอาจจะคิดว่ามันยากอาจจะคิดว่ามันไม่เวิร์กหรือเหตุผลใดๆก็ตามทำให้เรายังคงจะต้องแบบผมเชื่อว่าอย่าง C1จะสัมภาษณ์ผมถ้าก่อนโควิดอาจจะบอกอาจารย์ว่างไหมวันนี้อาจารย์เข้ามาออฟฟิศหน่อยได้ไหมมาอัดคลิปอะไรเงี้ยครับซึ่งเดี๋ยวนี้เรื่องนี้เป็นเรื่องปกติเลยที่เราจะใช้ Zoom เราจะใช้ MS Team เราจะใช้ Google Meet ครับทำกันเป็นธรรมชาติถามว่าโควิดมันเกิดมันทำอะไรขึ้นมันฟอร์สให้เราทำแบบนี้เพราะว่าตอนนี้ออฟฟิศปิดมหาวิทยาลัยผมปิดเลยการเรียนการสอนต้องถูกย้ายเป็นออนไลน์ภายใน1สัปดาห์นั้นมันไม่มีทางเลยถ้าเป็นเรื่องปกติที่เราจะบอกให้อาจารย์ทุกคนเปลี่ยนมาสอนออนไลน์ภายใน1สัปดาห์รับรองไม่มีใครทำแต่ตอนนี้มันเร่งปฏิกิริยาที่เขาบอกว่าบางอย่างอาจต้องใช้เวลาเป็นทศวรรษเป็น10ปีในการทำแต่โควิดสามารถทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นภายในระยะเวลาแค่1เดือนใช่ถ
ผมว่า new normal จะเกิดขึ้นในแง่สิ่งเหล่านี้แหละครับเช่นเรื่องของ transaction online ทั้งหลายแหล่ครับคำว่า new normal ของผมเนี่ยผมไม่ได้แปลว่าต่อไปนี้การเรียนการสอนจะกลายเป็นออนไลน์ทั้งหมดแต่ผมเชื่อว่ามันจะมากกว่าปกติที่มันไม่มีโควิด19วันนี้เนี่ยอาจารย์ทุกคนคุ้นเคยกับการสอนออนไลน์ไม่ว่าท่านจะชอบหรือไม่ชอบก็ตามแต่ท่านทำแล้วหลังโควิด19กลับมาผมเชื่อว่าอาจารย์บางส่วนจะย้อนกลับไปสอนแบบ face to face แต่จะมีอาจารย์อีกส่วนหนึ่งที่ยังคงแฮปปี้กับการสอนออนไลน์ซึ่งถ้าไม่มีโควิดจะไม่มีอาจารย์กลุ่มนี้เกิดขึ้น มันอาจจะไม่ใช่ 100% ผมว่าหลายอย่างจะกลับไป old normal สอนแบบเจอหน้ากันประชุมแบบเจอหน้ากันทำงานในออฟฟิศแต่มันจะมีบางพาร์ทบางส่วนจะมากหรือน้อยแล้วแต่ว่าเขาเห็น benefit แค่ไหนที่จะกลายเป็น new normal new normal ของผมคือทุกอย่างเนี่ยจะวิ่งไปสู่แพลตฟอร์มออนไลน์ได้มากขึ้นผมเชื่อว่าต่อไปนี้อาจจะมีคนทำ work from home เยอะขึ้นถึงแม้ว่าโควิดจะไม่เจอแล้วโควิดไม่ได้เป็นประเด็นแล้วแต่ก็ยังมีคนแฮปปี้กับ work from home ที่ว่าพบว่าเออมันทำงานได้ดีกว่าการไปทำงานออฟฟิศอีกนะไม่ต้องไปรถติดผมเชื่อว่าต่อไปนี้จะมีออนไลน์ learning มากขึ้นซึ่งจะมีนักศึกษาบางกลุ่มอีกเช่นกันที่เขาแฮปปี้กับการเรียนออนไลน์อาจารย์บางกลุ่มนี่เขาแฮปปี้กับการสอนออนไลน์อารมณ์คล้ายๆแบบนั้นครับโอเคเพราะว่าเราจะเห็นว่าหลายๆบริษัทเนี่ยพอเริ่ม work from home ก็จะเริ่มรู้แล้วว่าเฮ้ยจริงๆเราให้พนักงานทำงานที่บ้านผลลัพธ์ก็เหมือนกันนี่หว่าใช่ไหมครับประมาณนี้เนาะหรือว่าเด็กๆนักเรียนเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยเขาได้อยู่ที่บ้านแล้วก็เรียนออนไลน์ไปด้วยเด็กๆเกิดแฮปปี้ก็เป็นไปได้อย่างนี้ถูกไหมฮะถูกครับใช่ไหมฮะผมทำการประเมินคร่าวๆต้องบอกว่ายังไม่ถึงกับเป็นงานวิจัยนะครับเพราะนั้นต้องเขาเรียกว่าโน้ตไว้นิดนึงแต่ผมทำการประเมินคร่าวๆกับนักศึกษาปริญญาตรีกลุ่มนึงนะครับว่าคือผมเจอเขาตั้งแต่ตอนเปิดเทอมซึ่งเจอกันแบบ face to face แล้วก็หลังมิดเทอมซึ่งเราออนไลน์ล้วนๆคือครึ่งเทอมออนไลน์ครึ่งเทอมออฟไลน์ผมถามเขาเป็นคำถามว่าก่อนหน้าที่เราจะออนไลน์กันนะครับเขาแฮปปี้กับคลาสนี้แค่ไหนแล้วหลังจากที่เราออนไลน์กันเนี่ยเขาแฮปปี้กับคลาสนี้เท่าไหร่นะครับนักศึกษาปริญญาตรีกลุ่มนั้นเนี่ยบอกว่าชอบออนไลน์มากกว่าเจอหน้าด้วยซ้ำนะซึ่งอันนี้ผมว่าคือโอเคล่ะมันไม่ได้เป็นทุกชั้นเรียนไม่ได้เป็นทุกกรณีนะครับแต่ว่าผมกำลังจะบอกว่ามันต้องมีบางส่วนแหละที่เขาแฮปปี้เช่นเขาอาจจะลดระยะเวลาการเดินทางเช่นเขาอาจจะรู้สึกหลายคนมีฟีดแบ็กมาบอกว่าสอนออนไลน์เนี่ยเวลาเรียนไม่ทันเนี่ยกลับไปเรียนใหม่ได้เพราะผมอัดเป็นคลิปทุกคลาสครับพอผมสอนเสร็จปุ๊บผมโยนคลิปใส่ Facebook กลุ่มไปดูย้อนหลังเอาเอ้ยถ้าเกิดคุณเรียนแล้วคุณงงไปทำการบ้านตอนเรียนไม่งงแต่ทำการบ้านแล้วงงกลับมาดูอันเนี้ยเซฟเวลาอาจารย์มหาศาลเพราะว่าไม่งั้นเขาต้องกลับมาถามเราซึ่งเราจะไปเปิดสอนใหม่อีกรอบนึงสำหรับนักศึกษาคนเดียวมันก็ลำบากถูกไหมหรือเราจะตอบมันก็ตอบได้สั้นๆเนี้ยแต่เขากลับไปดูเนี่ยเขาแฮปปี้อะไรแบบนี้คือมันมีมุมที่มันดีเหมือนกันมันไม่ใช่ว่ามีแต่มุมแย่ซึ่งจริงๆมันจะออกมาเป็น2 อย่างอยู่แล้วเหมือนที่อาจารย์บอกก็จะมีคนที่อยากจะไป face to face เหมือนเดิมกับคนที่แบบเฮ้ยอยากออนไลน์แล้วก็จะมี2 ส่วนจริงๆพอเรามานึกถึงถ้าเราเป็นนิสิตเนาะตอนเราเรียนพอเรากลับมาทำงานปุ๊บตอนนั้นอาจารย์พูดว่าอะไรนะนึกไม่ออกก็กลับไปดูได้เลยได้เลยคลิปอยู่ available ถ้าเขายังอยู่ในกลุ่มนั้นอยู่นะฮะผมก็เซฟไว้ในกลุ่มนั้นแหละเขาก็เสิร์ชหาวิชาขอรายชื่อวิชาที่เขามีอยู่เนี่ยเขาเสิร์ชไปก็ไปดูคลิปเอาครับก็แฮปปี้ครับผมก็แฮปปี้ที่จะแชร์อยู่แล้วแล้วอย่างนี้ถ้ามีอาจารย์หลายๆคนที่อาจจะกังวลกับปัญหาอย่างเช่นโอ้ยถ้าออนไลน์เนี่ยเด็กอะไม่เข้ามาเรียนหรอกเด็กหนีบ้างอยู่บ้านนอนเฉยๆแน่นอนอย่างนี้อาจารย์มีความแนะนำยังไงบ้างครับผมถึงเรียนครับว่ามันแล้วแต่ลักษณะหรือบริบทของการเรียนการสอนนะครับมันไม่ได้แบบว่าออนไลน์จะดีกว่าออฟไลน์ 100% หรือออฟไลน์จะดีกว่าออนไลน์ 100% แต่สำหรับผมเนี่ยเรื่อง motivation เนี่ยไม่ว่าจะออฟไลน์หรือออนไลน์เนี่ยเป็นสิ่งสำคัญอยู่แล้วคือเจอหน้ากันเด็กไม่เข้าเลยก็ได้นะเอาตรงๆครับถ้าเราไม่บังคับเช็คชื่อเด็กไม่เข้าเลยก็ได้นะเพราะว่าเขาก็อยู่บ้านอยู่ดีอ่ะแล้วอยู่บ้านแบบกลับมาเรียนใหม่ไม่ได้ด้วยนะแต่ถ้าออนไลน์เนี่ยเขาขี้เกียจตอนเช้าวันนี้ฝนตกไม่เอาดีกว่านอนดีกว่าไม่เป็นไรครับบ่ายสามมาเรียนก็ได้เพราะว่ามันจะมีคลิปอาจารย์โพสต์อยู่อารมณ์แบบนั้นมันก็ไม่ได้บอกว่าออนไลน์ดีกว่านะครับแต่ว่าบางอย่างเนี่ยโอเคผมเข้าใจว่าความเป็นออฟไลน์เนี่ยมันได้เจอหน้ากันได้พูดคุยกันมันอาจจะมี motivation มากกว่าการเจอกันผ่านกล้องในบางกรณีก็เป็นไปได้ก็คงต้องเทรดออฟผมถึงเรียนว่าจะมีอาจารย์บางกลุ่มที่บอกไม่เอาแล้วพอกันทีออนไลน์ไม่ได้เรื่องก็อาจารย์ท่านก็จะกลับไปสอนแบบ face to face ก็เป็น old normal เป็นเรื่องปกติก็แล้วแต่แต่ผมเชื่อว่ามันท,
ที่ผมบอกครับมันคือ accelerator ไอตัวโควิดเนี่ยมันทำให้อาจารย์หลายคนที่ไม่เคยสอนออนไลน์มาเลยแล้วสอนแล้วติดใจเนี่ยผมว่ามีแล้วบางครั้งอาจจะไม่ต้องออนไลน์ต่อไปอาจจะกลายเป็น mix ระหว่างออนไลน์ออฟไลน์เจอหน้าบ้างออฟออนไลน์บ้างใช้แบบอะไรเงี้ยสลับกันไปผมว่าทำได้คือมันไม่ได้เป็นต้องอันใดอันหนึ่งครับโอเคได้ครับแล้วในยุคนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าด้วยภาวะเศรษฐกิจหลายๆคนเนี่ยโดน without pay บ้างโดนพักงานบ้างหลายๆคนเริ่มมองหารายได้เสริมครับทีนี้เราอยากจะขอคำแนะนำในมุมมองของอาจารย์นะครับว่าตอนนี้เนี่ยตลาดหุ้นของไทยเนี่ยยังคงน่าสนใจอยู่หรือเปล่าครับอาจารย์ต้องเรียนแบบนี้ก่อนว่าผมไม่ได้เป็นกูรูที่จะมาสามารถบอกได้ว่าซื้อตอนนี้เลยหรือแนวรับเท่าไหร่แนวต้านเท่าไหร่อันนั้นอาจจะต้องขออนุญาตไม่แสดงความคิดเห็นแต่ผมมองแบบนี้ครับว่าทุกวิกฤตมันมีโอกาสนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆเซกเตอร์เองต้องบอกแบบนี้ว่าถึงแม้ว่ามันจะเกิดโควิดเนี่ยแต่ไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงเลยแต่เวลาหุ้นมันลงเนี่ยมันลงทั้งแผงมันลงทั้งตลาดด้วยเขาเรียกว่าอิโมชันอลอ่ะเรื่องความรู้สึกว่ามันแย่แล้วเนี่ยมันลงทั้งตลาดมันจะมีแน่นอนครับอันที่เราเห็นชัดๆเลยว่ามันส่งผลแน่นอนที่เป็นภาคเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวใช่ไหมสายการบินหรือแม้กระทั่งโรงแรมเนี่ยพวกนี้มันโดนเต็มๆอยู่แล้วแต่ผมถามว่าเอ๊ะถ้าเกิดมันเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับพวกเทคโนโลยีนี่มันไปเกี่ยวอะไรกับเขาไหมเอานอกหุ้นของไทยก็ได้ผมยกตัวอย่างอย่างซูมที่เราใช้อัดเนี่ยหุ้นขึ้นนะครับทั้งจริงๆเนี่ยสภาพเศรษฐกิจมันแย่แต่ทำไมหุ้นซูมมันถึงขึ้นก็เพราะคนทั้งโลกมันใช้ซูมไปแล้วไงคือตอนนี้ MS Team Microsoft Team Google อะไรพวกนี้มันได้รับผลกระทบน้อยกว่าหรือเผลอๆมันได้รับผลกระทบทางบวกด้วยถ้าท่านลองมองในมุมแบบนั้นกับตลาดหุ้นไทยกับบริษัทไทยท่านจะพบว่าดีกรีของการโดนผลกระทบมันแตกต่างกันคือบางอันเป็นลบสุดๆบางอันอาจจะกลางๆไม่บวกไม่ลบบางอันเป็นบวกด้วยซ้ำแต่เป็นบวกแต่ในขณะเดียวกันราคามันลดตามตลาดเนี่ยมันก็ถือว่ามันก็เป็นสิ่งที่ท่านสามารถที่จะลองพิจารณาด้วยตัวท่านเองว่ามันราคามันเหมาะสมไหม okay. ที่ดูพื้นฐานไม่ได้เปลี่ยนเลยดีขึ้นซะอีกแต่ราคามันลงมาขนาดนี้อารมณ์แบบนั้นครับโอเคดังนั้นต้องดูหลายๆอย่างทีนี้ครับผมมีหนังสือในมือหนึ่งเล่มก็คือแค่คิดก็ผิดแล้วตัวนี้เนี่ยจากที่เราได้อ่านเนี่ยเราจะเจอว่าหลายๆครั้งเนี่ยเรามีการตัดสินใจซื้อหุ้นด้วยอารมณ์ด้วยความรู้สึกด้วยความไบแอดหรือความลำเอียงอยากให้อาจารย์แนะนำว่าจริงๆแล้วในเล่มนี้ครับหลายๆคนอาจจะมีอยู่แล้วอยากให้แนะนำว่าการตัดสินใจหุ้นโดยไม่ลำเอียงเนี่ยจริงๆมันมีกี่เหตุการณ์หรือมันมีเคสตัวอย่างยังไงที่น่าศึกษาบ้างครับอาจารย์คือผมได้ไปศึกษามานะครับต้องเรียนแบบนี้ว่า ก็อย่างที่คุณสิทธิศักดิ์พูดเมื่อกี้ครับว่าเราเป็นมนุษย์ครับเราจะมีความลำเอียงเราจะใช้ความรู้สึกนำเหตุผลแล้วเราก็จะบอกว่าเรามีเหตุผลทั้งที่จริงเราตัดสินใจไปแล้วแหละว่าจะขายหุ้นตัวนี้แล้วเราเอาเหตุผลมาทีหลังหรือเราจะซื้อหุ้นตัวนี้แล้วเราเอาเหตุผลมาทีหลังครับนั้นในหนังสือจริงๆมันเป็นคู่นะครับขออนุญาตพูดทั้งคู่เลยมีจำหน่ายที่ซีเอททั้งคู่เนี่ยคือแค่คิดก็ผิดแล้วนะครับและอีกเล่มนึงเป็นเล่มชื่อว่าเล่นหุ้นอย่างไรไม่ให้ลำเอียง2 อันนี้เป็นตอนต่อกันคือจริงๆในนี้มันจะมีไบแอสที่เกิดขึ้นมันไม่ได้เป็นไบแอสเฉพาะตลาดหุ้นอย่างเดียวหรอกครับจริงๆแล้วมันเป็นไบแอสทุกอย่างแต่ว่าผมยกตัวอย่างตลาดหุ้นเหตุผลเพราะว่าผมเป็นนักลงทุนแล้วผมเห็นว่าตลาดหุ้นเนี่ยมีตัวอย่างเยอะมากของความลำเอียงก็เลยหยิบยกเอาไบแอสหลายๆประเภทเข้ามาแล้วเอาพฤติกรรมของนักลงทุนในตลาดหุ้นเนี่ยมาเป็นตัวอย่างให้ท่านเห็นว่านี่แหละคือความลำเอียงประเภทนี้นี่แหละคือสิ่งที่ท่านต้องระวังครับนั้นมีคนถามผมเยอะมากครับว่าเอ้ยผมรู้แล้วล่ะที่อาจารย์ลิสต์มามันมีความลำเอียงเต็มไปหมดเลยอย่างเล่มนั้นก็มี40เรื่องนะครับเล่มไอ้แค่คิดก็ผิดแล้วอีกเล่มนึงก็เกือบ50เรื่องเนี่ยแล้วมันจะทำยังไงต่อล่ะผมบอกได้เลยนะครับเมื่อไรก็ตามที่เรารู้ตัวเนี่ยความลำเอียงจะลดลงครับเราจะเริ่มตระหนักว่าเอ้ยเดี๋ยวก่อนนะที่เราไม่ขายหุ้นตัวนี้เนี่ยเพราะเหตุผลหรือเพราะอารมณ์วะอ๋อใช่เราจะเริ่มเตือนตัวเองได้เยอะขึ้นถามว่ามันจะเหลือศูนย์ไหมไม่มีหรอกครับยังไงเราเป็นมนุษย์เราก็ต้องลำเอียงครับแต่มันจะลดลงโดยธรรมชาติถ้าเรารู้อะไรเนี่ยสิ่งนั้นเนี่ยมันจะไม่มากอ่ะคือมันยังคงมีแต่มันจะเตือนตัวเองได้ทันนะครับโอเคดังนั้นจริงๆเล่มนี้เนี่ยไม่ได้มาสอนเกี่ยวกับพวกเรื่องทฤษฎีการอ่านกราฟการดูงบไม่เกี่ยวเป็นการเล่นกับตัวเราเองใช่ไหมครับซึ่งไม่เกี่ยวกับหุ้นอย่างเดียวด้วยอาจจะเกี่ยวกับการตัดสินใจในชีวิตต่างๆดังนั้นเล่มนี้เนี่ยแต่ตัว
ตัวอย่างมันจะเป็นเรื่องหุ้นเป็นหลักครับคือเล่มนี้ตัวอย่างจะเป็นเรื่องแค่คิดก็ผิดแล้วแล้วก็เล่นหุ้นอย่างไรไม่ให้ลำเอียงเนี่ยตัวอย่างจะเป็นหุ้นจะมีอีกเล่มนึงคือสองเล่มที่เราแย่เพราะโชคร้ายเขาสบายเพราะโชคดีอันนั้นเล่มที่สามเนี่ยเล่มนั้นเนี่ยจะเป็นชีวิตประจำวันเลยอารมณ์คล้ายๆแบบนั้นครับแต่สองเล่มแรกเนี่ยที่ได้เรียนเนี่ยจะเป็นเรื่องของการลงทุนเป็นตัวอย่างหลักครับโอเคได้แต่ไบแอสนี้ไม่ได้เป็นเฉพาะการลงทุนไบแอสนี้มันคือจริงๆผมไม่ได้มาสาย behavioral finance ด้วยนะครับ oh. คือมันจะมีหลักทฤษฎีทาง finance อะไรผมเป็นอาจารย์ operation management แต่ว่า mm-hmm. ผมสอนเรื่องการวิเคราะห์การตัดสินใจซึ่งมันมีบทหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความลำเอียงในการตัดสินใจ oh. ซึ่งมันอาจจะตอบได้หลายพฤติกรรมแต่ผมเป็นนักลงทุนด้วยความส่วนตัว mm-hmm. ก็เลยเอามาโยงกับเรื่องของ การลงทุนครับโอเคได้ครับแล้วทีนี้ครับหลายๆคนตอนนี้เนี่ยประเด็นวันนี้ที่เราอยากจะมาสรุปกันอีกทีนึงก็คือจิ๊กซอตัวสุดท้ายแห่งความสำเร็จตัวนี้ครับจะมีเป็นหนังสือของอาจารย์ด้วยอยากให้อาจารย์พูดถึงหนังสือเล่มนี้นิดนึงครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยจิ๊กซอตัวสุดท้ายแห่งความสำเร็จเนี่ยคืออะไรครับคือหนังสือจิ๊กซอตัวสุดท้ายความสำเร็จเนี่ยเป็นหนังสือที่ผมเขียนต่อจากหนังสือเล่มที่ชื่อว่าความลับของการวัดผลนะครับหลักการมันคือผมเป็นคนที่ชอบลิงก์เรื่องวิชาการเรื่องที่ใช้กับองค์กรเนี่ยเข้าสู่ชีวิตประจำวันในเล่มที่บอกว่าความลับการวัดผลเนี่ยไฮไลท์มันคือจะทำให้องค์กรวัดผลยังไงที่มันมีประสิทธิภาพมีประสิทธิผลแต่วันนึงเนี่ยผมเริ่มรู้สึกว่าหลายครั้งอยกตัวอย่างเลยครับว่าผมสอนนักศึกษาปริญญาตรีเนี่ยเขายังไม่เคยทำงานเลยแม้แต่ครั้งเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราพูดถึงมิชชั่นเราพูดถึงอะไรเนี่ยเขาก็จะเข้าใจเป็นคำๆอ่ะแต่เขาไม่อินเนี่ยผมก็เลยพยายามจะลากเข้าไปในชีวิตส่วนตัวเขาผมบอกเอางี้จริงๆชีวิตเราก็เหมือนเราเป็น CEO ของตัวเราเองครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราสามารถใช้การวัดผลเพื่อพัฒนาบริษัทได้เราก็สามารถใช้การวัดผลพัฒนาตัวเองได้ที่ผมตั้งชื่อว่าเป็นจิ๊กซอตัวสุดท้ายความสำเร็จเนี่ยผมคิดว่าหลายครั้งในชีวิตเราอะเราทำอะไรหลายๆอย่างแต่เราไม่เคยวัดผลเลยว่าไอ้ที่เราทำอะมันเวิร์กไม่เวิร์กพอเราไม่วัดผลเนี่ยบางทีเราก็หลงทางเราก็ไปทำสิ่งที่ไม่ควรทำซะนานเลยหรือไอ้สิ่งที่เราควรทำเราก็ไม่ได้ทำเลยเพราะนั้นเนี่ยผมก็เลยบอกกระตุ้นเตือนบอกว่าเฮ้ยชีวิตมันน่าจะมีอินดิเคเตอร์นะมันก็เหมือนขนาดเราไปเที่ยวเรายังวางแผนเลยใช่ไหมว่าเราจะไปที่ไหนกี่วันจะขึ้นรถตรงไหนจะอะไรเงี้ยแต่ชีวิตเราทั้งชีวิตเราไม่เคยวางแผนเนี่ยไอ้จิ๊กซอตัวสุดท้ายเนี่ยก็คือผมจะแอพพลายเอาเรื่องของการวัดชีวิตเราอะเอามาใช้กับชีวิตนะว่าอินดิเคเตอร์ไม่ต้องเยอะแต่ต้องสำคัญแล้วจะมีการคือใช้หลักการเหมือนกับองค์กรเลยครับมีการติดตามมีการปรับเพื่อให้มันเป็นไปอย่างที่เราคิดอะไรอย่างเงี้ยนะฮะโดยใช้ตัววัดเนี่ยเป็นตัวนำทางอันนั้นคือหนังสือจิ๊กซอตัวสุดท้ายความสำเร็จครับโอเคได้ครับก็เหมือนกับหลายๆคนที่เริ่มต้นปีใหม่มาก็จะตั้งเป้าหมายใช่ไหมครับว่าฉันจะต้องลดน้ำหนักให้ได้10กิโลแต่สุดท้ายระหว่างทางเนี่ยเราก็แบบไม่ออกกำลังกายบ้างไม่ได้กินอาหารที่ดีๆบ้างมันก็เลยไม่ได้วัดผลอย่างนี้ใช่ไหมครับดังนั้นจิ๊กซอตัวสุดท้ายจะเป็นการโยงเข้าชีวิตของเราเองมากกว่าอย่างนี้ถูกไหมครับครับมักจะทำไม่ได้หรือทำได้แค่เดือนเดียวแล้วเลิกเนี่ยเหตุตัวเราเองครับไม่ได้แทร็กความก้าวที่ดูว่าตอนนี้เราทำไปถึงไหนแล้วถ้าเราแทร็กทุกสัปดาห์ผมว่าเราไม่พลาดหรอกขออนุญาตครับอาจารย์ครับพอดีเมื่อกี้สัญญามันขาดฟึบไปนิดนึงเดี๋ยวผมขอเข้าคำถามเมื่อกี้ใหม่ได้ครับโอเคแล้วเดี๋ยวค่อยไปตัดอีกทีได้ครับอีกทีครับโอเคสำหรับหลายๆคนครับอาจจะตั้งเป้าหมายในช่วงปีใหม่ถูกไหมครับอาจารย์ว่าฉันจะลดน้ำหนักให้ได้ดังนั้นเนี่ยเราจะต้องมีตัววัดที่สำคัญในการควบคุมว่าเราจะไปถึงไอ้ลดน้ำหนัก10โลได้ยังไงดังนั้นเนี่ยจิ๊กซอตัวสุดท้ายตัวนี้ครับก็จะเป็นตัวที่มาช่วยคุมให้เราไปได้ถึงเป้าหมายอย่างนี้ถูกไหมครับคือจิ๊กซอก็จะบอกแนวทางครับว่าไอ้ที่คุณตั้งไว้ถ้าคุณตั้งได้ดีคุณจะสามารถทำมันได้เช่นเอาง่ายๆนะอย่างแรกเลยคุณตั้งบอกว่าผมอยากหุ่นดีเนี่ย อย่างเงี้ยมันไม่พอหรอกคำว่าหุ่นดีมันแปลว่าอะไรผมอยากลดน้ำหนักยังไม่พอหรอกลดน้ำหนักเนี่ยมันน้ำหนักลด1โลกับลด10โลเนี่ยมันคนละเรื่องเลยนะเพราะฉะนั้นนี่เวลาเราตั้งเป้าเนี่ยมันต้องชัดเจนเอาบอกเลยจะลดน้ำหนัก10กิโลอ่ะคราวนี้พอชัดเจนแล้วหลักการหลายคนก็บอกว่าตั้งงี้แหละหนูก็ตั้งทุกปีแหละแต่ไม่เคยได้เลย10กิโลมีแต่ขึ้นอะไรเงี้ยครับหลักการต่อมาคือ
แล้วเราเก็บข้อมูลแล้วทำการอัปเดตมันบ่อยแค่ไหนเชื่อไหมครับว่าจริงๆอ่ะเรื่องลดน้ำหนักเนี่ยแค่เราชั่งมันทุกวันเนี่ยโอกาสน้ำหนักขึ้นมันก็น้อยลงแล้วถามว่าทำไมน้อยลงเพราะเราจะมี awareness ว่าไอ้ตอนนี้ขึ้นมา1ขีดแล้วนะขึ้นมา2ขีดแล้วนะอารมณ์แบบนี้ครับเพราะฉะนั้นจริงๆเราก็จะใช้เทคนิคเหล่านี้เข้าไปช่วยแล้วถ้าเราอัปเดตทุกวันเนี่ยเราจะเจอกำลังใจว่าน้ำหนักมันอาจจะลดลง1กิโลแล้วนะ1กิโลครึ่งแล้วนะ2กิโลแล้วนะพวกนี้มันจะเกิดโมเมนตัมเกิดขึ้นไม่ใช่ว่าเราตั้งไว้ตอนมกราแล้วธันวามาเจอกันอีกทีนึงซึ่งมนุษย์ทั่วไปอ่ะส่วนใหญ่อ่ะเราก็จะลืมครับเราก็ไม่สนใจหรอกแล้วมันจะมาโหมลดน้ำหนักตอนเดือนสุดท้ายมันก็ลดไม่ทันหรอกนะครับแล้วเสียสุขภาพด้วยอารมณ์แบบนั้นครับก็คือเอาหลักการที่มันควรถูกใช้ในองค์กรมาใช้กับชีวิตเราครับโอเคได้ครับผมโอ้โหวันนี้ได้ความรู้จากอาจารย์เยอะมากๆครับอยากจะให้อาจารย์ครับช่วยแนะนำหน่อยว่าช่วงนี้อาจารย์กำลังอ่านหนังสือเล่มไหนหรือว่าสนใจเล่มไหนเป็นพิเศษครับอยากจะมาแนะนำแลกเปลี่ยนกับทุกคนที่ชมไลฟ์อยู่ครับครับเอาเป็น3เล่มแล้วกันครับได้เลยครับเล่มแรกเนี่ยผมอ่านเพิ่งจบนะครับอ่านชื่อว่า Essentialism นะครับเป็นหนังสือภาษาอังกฤษน่าจะแปลมีแปลเป็นไทยด้วยนะครับ Essentialism เนี่ยเขาพูดถึงว่าเราอ่ะอย่าทำอะไรเยอะแยะเราควรจะโฟกัสทำในสิ่งที่สำคัญเท่านั้นเพราะว่าถ้าเราทำอะไรเยอะแยะเนี่ยเราจะ lose energy lose direction หมดเลยเขามีคำเปรียบเปรยง่ายๆนะครับสำหรับหนังสือเล่มนี้คือเขาบอกว่าถ้าเราเดินไป1ล้าน direction น่ะ1ล้านทิศทางเนี่ยเราจะเดินได้นิดทิศทางแค่1มิลลิเมตรเท่านั้นแหละเพราะ energy เรามีจำกัดเราทำมันล้านเรื่องอ่ะเราจะทำแต่ละเรื่องไม่ได้ดีหรอกสู้เราทำเรื่องเดียวเนี่ยเราจะเดินได้เป็นกิโลเลยครับนั้นคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตเนี่ยเขาไม่ได้เป็นคนที่ทำเป็น100เรื่อง1,000เรื่องครับแต่เขาจะโฟกัสเฉพาะเรื่องที่เขาคิดว่ามันสำคัญเรื่องที่มันตอบโจทย์ในชีวิตเขาอันนั้นคือเล่มแรกที่ผมอ่านผมชอบโอเคครับ Essentialism เล่มที่2ก็เพิ่งอ่านจบครับที่ชื่อว่า Drive นะครับของ Daniel Pink นะครับโอเค Drive เนี่ยพูดถึงหลักการสร้าง intrinsic motivation หรือแรงจูงใจภายในสำหรับผมเนี่ยองค์กรเนี่ยถ้าเราสามารถสร้างแรงจูงใจภายในได้เนี่ยนะมันจะทำให้องค์กรเราก้าวกระโดดได้เยอะถามว่าทำไมต้องแรงจูงใจภายในเพราะว่าแรงจูงใจภายนอกมันถูกจำกัดด้วยเงินไงครับโอเคนั้นจริงๆคนเราเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยสามารถเพิ่มแรงจูงใจได้2แบบนะครับคือเพิ่มแรงจูงใจภายนอกกับเพิ่มแรงจูงใจภายในครับอย่างทำงานที่ C1 เนี่ยทำให้คนอยากทำงานทำไงก็เพิ่มเงินเดือน10เท่าเลยครับได้คนก็อยากทำงานแต่10เท่ามีตังค์มั้ยไม่มีไงนั่นแรงจูงใจภายนอกมันจำกัดเนี่ยครับมันก็มีเงินอยู่เท่านี้แหละค่าใช้จ่ายก็ต้องเท่านี้แหละเรามากกว่านี้เราก็ล้มละลายครับแต่เราจะทำให้ performance พนักงานเราดีขึ้นหรือแม้กระทั่งตัวเราดีขึ้นเนี่ยมันต้องสร้างแรงจูงใจภายในขึ้นมาซึ่งหนังสือเรื่อง Drive เนี่ยสอนว่าแรงจูงใจภายในมาจาก3แหล่งคือ1คือ autonomy นะครับก็คือปล่อยให้เขาได้คิดได้มีอิสระนะครับ2คือเรื่องของ purpose นะครับให้เขาทำในสิ่งที่มันเป็นความฝันเขาอะ okay. เป็นสิ่งที่เขาอยากจะทำนะครับแล้วอีกข้อนึงจะติดอยู่ที่หัวเนี่ยนึกไม่ออกนะแต่ว่ามันมีอยู่3อันลองไปอ่านในหนังสือก็ได้นะครับโอเคได้ครับก็จะสามารถทำให้เขาสร้างไอ้ตัวแรงจูงใจภายในนั้นขึ้นมาได้นะครับโอเคครับผมเล่มที่3เป็นเล่มที่ผมกำลังอ่านอยู่เพราะนั้นอาจจะรีวิวได้ไม่ชัดเจนแต่ผมชอบตั้งแต่ชื่อและคอนเซ็ปต์หลักๆคือ Fearless Organization นะคือการสร้างองค์กรที่มันปราศจากความกลัวคือทุกคนเนี่ยพูดบอกว่าเฮ้ยต้องกล้าล้มดิ fail fast fail forward fail fast fail cheap กล้าล้มดิกล้าล้มดิแต่ว่าระบบองค์กรบางทีพูดบอกว่ากล้าล้มแต่พอเขาล้มเสร็จปุ๊บไปด่าเขาล้มเสร็จปุ๊บไม่ได้โบนัสล้มเสร็จปุ๊บไม่ได้ขึ้นเงินเดือนอ้าวแล้วใครจะกล้าล้มอ่ะผมก็ไม่กล้าถูกมั้ยหนังสือเล่มนั้นน่ะผม expect ว่าจะบอกอะไรหลายๆอย่างว่าจะทำให้คนกล้าล้มจริงๆอ่ะเราจะทำยังไงแต่ยังอ่านไม่จบเล่มนี้ก็ฝากไว้แล้วกันครับเผื่อว่าจะเป็นประโยชน์ครับโอเคได้เลยครับขอบคุณมากครับอาจารย์สุดท้ายครับอยากให้อาจารย์ฝากถึงทุกท่านที่กำลังชมไลฟ์ครับอาจจะเป็นการให้กำลังใจหรือว่าให้คำแนะนำดีๆครับในช่วง New Normal แบบนี้แล้วก็หลังจากยุคโควิดแบบนี้ครับอยากให้อาจารย์ให้กำลังใจหน่อยครับก่อนอื่นขอบพระคุณนะครับที่ได้เรียนเชิญเข้ามาร่วมรายการนะครับแล้วก็อยากจะฝากไว้แบบนี้ครับผมเชื่อว่าทุกคนไม่อยากให้โควิด-19 เกิดขึ้นหรอกนะครับแล้วโควิด-19 เนี่ยก็จะส่งผลกระทบกับคนหลากหลายนะครับก็อย่างแรกคืออยากเป็นกำลังใจให้ครับว่าถ้าท่านเจอความยากลำบากก็ขอให้มันผ่านไปได้ด้วยดีนะครับ
เราสำหรับผมเองอ่ะเราพยายามโฟกัสในสิ่งที่เราจัดการมันได้อะไรที่จัดการไม่ได้เราไปวอรี่มันก็ประโยชน์ก็น้อยนะครับเศรษฐกิจเราไปวอรี่เรื่องเศรษฐกิจประโยชน์น้อยกว่าการที่เรามานั่งคิดว่าเราจะทำยังไงถ้าเกิดเศรษฐกิจมันแย่นะครับเพราะนั้นผมเชื่ออย่างนึงส่วนตัวนะครับว่าหนังสือมันมีเรื่องราวที่มันมีคนเคยผ่านสิ่งเหล่านี้มาแล้วท่านมีปัญหาเรื่องไหนท่านลองเสิร์ชหาดูหนังสือดูนะครับมันจะมีหนังสือเล่มนึงหรือหลายเล่มเลยแหละครับที่มันจะช่วยตอบโจทย์ได้โดยที่เราไม่ต้องไปมีประสบการณ์ตรงนะครับอยากทำธุรกิจไปหาหนังสือเกี่ยวกับธุรกิจอ่านมันจะตกผลึกได้เร็วกว่าการที่เราจะไปลองผิดลองถูกแล้วเจ๊งมา10รอบแล้วค่อยพบทางออกอะไรเงี้ยหนังสือเนี่ยมันมีคนทำแบบนี้มาแล้วเจ็บมาแบบนี้เยอะแยะแล้วไม่ต้องไปเจ็บแบบเขานะครับก็ฝากไว้แบบนั้นนะครับได้ครับก็ขอให้ทุกคนผ่านสภาวะวิกฤตเหล่านี้ไปได้ด้วยดีละกันครับได้ครับผมโอเควันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์มากนะครับผมสำหรับความรู้ดีวันนี้ได้หลากหลายเรื่องมากๆนะครับและสำหรับใครก็ตามที่ชมไลฟ์วันนี้นะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งครับว่าไลฟ์นี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านนะครับแล้วก็อยากจะเป็นกำลังใจนะครับให้ทุกคนผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะครับวันนี้เราต้องขอลาไปก่อนนะครับทั้งทางผมนะครับแล้วก็ทางอาจารย์ต้องขอลาไปก่อนวันนี้สวัสดีนะครับครับสวัสดีครับ